ของคนเนินปองยกหลวงพ่อเงินขอเชิญท่านมากราบกันกราบเช้าสายบ่ายค่ำนั้นกราบแล้วท่านแสนช่ำชื่นใจขอหลวงพ่อเงินของท่านติดตามเราไปชีวิตทุกคนสดใสจะทำอะไรนำชายรุ่งเรืองป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีอยู่ดีกินดีอยู่ที่ไพรทองทำเพื่อตัวเองชื่อก็อยู่แค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่ป้ากมาคุณป้านันทนาไพรทองท่านเป็นพ่อจับต้องลานข้าวโรงสีทำให้แก้มลิงพ่อหลวงกบกุ้งหอยป้ามากมายเขียดปูมีกินมีขายเลี้ยงหมูเป็ดไก่ผลไม้ผักมีอีกอย่างหนึ่งที่ป้าปรารถนาบ้านพักคนชราเจ็บป่วยรักษาให้ฟรีคุณหมอน้ำฝนดูแลท่านเป็นอย่างดีนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีงานดีเงินดีอยู่ที่ไพรทองนมกล้วยข้าวโพดหวานก็มีดีกินดีอยู่ที่ไพรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋อย
แม่เมื่อวานนี้คุณอ๋อยรู้มั้ยค่ะคุณอ๋อยไม่อยู่แค่วันเดียวคุณหมอเหมาลวดเลยอ๋อยาวเลยใช่มั้ยคุณหมอบอกว่ามันพยาค่ะสนุกมากเมื่อวานเนี้ยแล้วก็มีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ลุงเยี่ยมก็โทรเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสุธรรมไอ้บุญธรรมหรือสุธรรมจำไม่ได้ละโทรศัพท์มาเขาส่งมะขามป้อมมาให้เราขายอ๋อคนที่ส่งมะขามป้อมมาขายใช่เขาถามป้ามาว่าป้าจะมะขามป้อมอีกไหมป้าบอกว่าต้องดูลูกส่งลูกนี้เขาไม่มีลายอ๋อใช่ไม่มีรูปลายส่งมาให้เราก็ไม่เห็นไงมันก็เลยมันดูที่ว่าการประสานงานเกี่ยวกับการที่จะสื่อสารกันเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยแต่ถามว่าอยากได้ไหมมะขามป้อมน่ะมันมีประโยชน์กับร่างกายและมันเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานท่านผู้ชมเอ้ยกินไปเถอะเช้าเที่ยงเย็นโดยเฉพาะน้ำมะขามป้อมคั้นน่ะนะเราก็ถึงอยากได้ลูกกระโตงอ่ะเพราะเขาเอาน้ำคืออยากได้น้ำมะขามป้อมลูกอยากได้มะขามป้อมลูกใหญ่ๆเพื่อมาเฉาะๆแล้วมาคั้นเอาแต่น้ำพอคั้นเอาแต่น้ำเราก็ใส่ขวดเอาไว้ไงทีนี้เราสามารถที่จะจำหน่ายได้ใช่ค่ะคือเราจะเอาแบบน้ำหัวล้วนๆเราก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าป้าเอาปรุงแต่งหน่อยปรุงแต่งป้าก็ใส่น้ำผึ้งอ่ะก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรปรุงแต่งหน่อยก็ใส่น้ำผึ้งแค่นั้นเองให้มันมีความรู้สึกว่ารสชาติอร่อยขึ้นแต่ทีนี้ทางลุงที่โทรมาเขาก็บอกว่าแม่ป้าเสียดายผมมือถือผมมันล้าสมัยส่งไม่ได้ส่งไม่เป็นแล้วเมื่อคืนเนี้ยก็โทรศัพท์มาคุยกับป้าอีกป้าบอกอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาในชีวิตนะให้รู้จักหัดปล่อยวางอย่าไปคิดอะไรมันมากคนเราเกิดมามันเกิดมาแล้วมันก็ตั้งอยู่เสร็จแล้วมันก็ดับไปตามกาลเวลาที่เราจะตั้งกันเอาไว้สำคัญอยู่ที่ว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรให้คนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยคิดถึงเราตลอดเวลาเหมือนที่ลุงภัยเขาทำเอาไว้อะป่านนี้ทุกคนเลยเห็นหน้าลุงภัยทางทีวีโฆษณาย้อมผมให้ไม่ป้าจะเป่าเนี่ยบอกโอ้ยนี่เห็นหน้าลุงภัยแล้วยังคิดถึงไม่หาย ยังรอให้น้องตั้งใจลุงภัยซีเนียร์เกิดมาเป็นลุงภัยจูเนียร์แล้วเอาประมาณสักขวบสองขวบพอพูดเป็นได้เดี๋ยวป้าจะเอามานั่งตรงนี้เอาก็อี้ตั้งสูงว่าน้องตั้งใจมาอยู่ตรงนี้นะและจะมาออกทีวีด้วยกันดูสิแล้วท่านผู้ชมก็จะบอกว่าโอ้โหเด็กสมัยนี้เขาพัฒนากันไวนะเนี่ยอยากจะรู้ไหมเนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยป้อนอาหารให้เขาในอาหารนั้นนะคะท่านผู้ชมมันก็จะมีทั้งมะละกอสุกมีทั้งบรอกโคลีมีทั้งอะไรเนื้อปลามีทั้งไข่แดงมีทั้งข้าวไฮกาบ้าและมีทั้งข้าวไรเบอรี่เนี่ยหลายๆอย่างต้มรวมๆกันส่วนมะละกอไม่ได้ต้มนะคะเอามาปั่นทันสุกให้เพื่อเขาจะได้ระบายท้องได้ดีมากอู้หูท่านผู้ชมเอ้ยเขากินได้หมดถ้วยเลยโดยฝีมือน้าแม็กเป็นคนทำให้แล้วก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ป้อนหมดเลยเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกว่าเขากินง่ายมีอะไรมาฉันก็กินแล้วก็คนป้อนก็ขยันป้อนตอนนี้อายุได้6เดือนกับเท่าไหร่คะคุณอ๋อยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่24ค่ะนี่24ค่ะเขาเกิดวันที่6ใช่ไหมใช่ใช่6เดือนกับอีก19วันค่ะ1 2 3 4 5 6เห็นมั้ย9วันประมาณเนี้ยวันที่6เดือนหน้าก็ครบ7เดือนท่านผู้ชมเอ้ยแต่รู้ไหมตอนนี้ฟันเขาน่ะพอให้กินนมทีไรแล้วก็กัดหัวนมเล่นจัดจุกยางนะจุกยางขวดนมอ่ะจัดเล่นอื้อ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 แต่ไม่ดูหรอกไม่ดูนมแต่อึดพอกัดเคี้ยวเล่นจนเมื่อยค่ะเมื่อยกรามแล้วเดี๋ยวเขาดูดพอดูด
เดี๋ยวนี้คุณแม่เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอ้คุณยายคุณยายรู้ไหมกว่าแม่จะปั๊มนมได้ใส่ขวดให้ลูกได้นี่นะต้องใช้เวลา2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงนะแต่รู้ไหมพอลูกกินอ่ะ5นาทีหมดขวดแล้วขวด2ขวดนะคะท่านผู้ชม5นาทีหมดขวดเลยต้องต่อขวดให้ทันไม่งั้นแม่ไม่ได้ตั้งใจนี่แล้วอารมณ์ดีจังเลยแล้วเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเขาเป็นมัดมัดตรงกล้ามเลยนะคุณอ้อยเนื้อไม่เละไม่เหลวเลยนะอารมณ์ดีไม่ร้องงอแงหน้าตาเขามีแต่ความสดใสเล่นเอายายนี่นะมีความรู้สึกว่าโอ้โหวันวันหนึ่งไม่ไปไหนหรอกขอพ่อหลานเนี่ยมีความสุขแล้วนะตอนนี้ถ้าอยู่กับหลานมีความสุขกว่าเอาไปประจนอะไรข้างนอกฝุ่นเยอะจะตายเออใช่มืดตึ๊ดตื้อกรุงเทพและยิ่งอะไรก็ไม่รู้ขณะวันนี้เจ็ดโมงเช้ายังฟังจะไม่ยังไม่สว่างดีเลยลุงยายมาใส่บาตรกับน้องกับกัญชาสุนัขตัวน้อยชื่อกัญชาใส่บาตรทุกเช้าตอนหกโมงสิบนาทีแต่ลงมาตั้งแต่หกโมงเช้ามันก็ยังมืดอยู่อะมืดอยู่โอ้หกโมงสิบนาทีลงมาถามเด็กที่เขาซื้ออาหารมาให้อ่ะว่าเฮ้ยทำไมมันมืดจังเลยวะป่านนี้มันควรจะสว่างแล้วนะเขาป้าไม่รู้มันอะไร MPPM มั้ง PM 2.5 ฝุ่นเยอะไหมฝุ่นเยอะใช่ใช่หนึ่งว่าไม่ควรเอาน้องออกไปไหนถูกต้องตอนนี้ก็เลยขับรถไปอ่ะตามทางตลอดทางอ่ะที่ออกจากบ้านไปมืดมากเลยมีความรู้สึกว่าทำไมมืดจังนะดูนาฬิกาเอ้ยมันก็เจ็ดโมงแล้วทำไมยังมืดอยู่ล่ะ อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาขับไปขับไปเดี๋ยวพอถึงเลยสี่ย่านไปฝนตกฝนตกไปจนถึงเกือบถึงสายยาต้องปล่อยๆไปตลอดทางแต่ฝนตกก็ดีนะมันจะทำให้ฝุ่นหายไปใช่แต่พอมันหมดแล้วมันก็ไม่ไปนะมันก็มืดอยู่เหมือนเดิมฟ้าพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นขณะขับรถกลับมาตอนเที่ยงวันน่ะพระอาทิตย์ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเออวันนี้ขับมาไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นงงโอ้โหทำไมถึงแล้วเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยขึ้นสะพานมาเห็นชัดเลยว่ามืดเขียวเลยคุณป้ามืดเขียวดำท้องฟ้าข้างบนน่ะเห็นชัดๆเลยว่ามันมืดเลยโอ้โหฝุ่นทั้งนั้นเนี่ยคุยกับเขาตั้งใจฟังอย่างเลยนะเขาตั้งใจฟังรู้ไปหมดเลยอยากรู้อยากเห็นอยากนู่นอยากนี่ไปหมดแต่เวลาใส่รถเข็นแล้วนี่นะคุณอ้อยรู้ไหมไถถอยหลังได้แต่เดินหน้ายังไม่ได้เออยังบอกว่าเนี่ยเอาใส่ถุงเท้าให้เข้าหน่อยใส่ถุงเท้าให้เข้าหน่อยกลัวเดี๋ยวโดนในบาดนะเออเดี๋ยวของมีคมข้างล่างมีอะไรบ้างเราตามมองไม่เห็นเล็กของเราอ่ะนะของเขาอ่ะใช่ใช่ขนาดมดนะตัวเล็กๆเรายังมองไม่เห็นเลยแต่รู้เห็นตอนมันเขามีตุ่มเต็มตัวเออใช่อย่างเงี้ยไม่ได้เด็กนี้ผิวหอมไงมดชอบนะถ้าหอมกลิ่นเด็กก็หอมใช่ใช่ไหนจะนมแม่ไหนจะอะไรอีกนะแม่แล้วกลิ่นมันชวนมาไหนนึกออกถูกต้องเนี่ยต้องคอยถูบ้าน3เวลาเลยเช้าเที่ยงเย็นอืมใช่ๆเพราะว่าอะไรไม่งั้นเดี๋ยวมดมันคานมาโดยที่มองอย่างที่เราคุยกันนะว่าเด็กตอนนี้น้องจะอยากจะคำมั่มอยากจะจับอยากจะคว้าอยากจะอะไรเงี้ยของร้อนของคมของอะไรอย่างนี้ต้องไว้ไกลๆอืมใช่อย่าเอาใกล้ไหนไม่ได้นะไม่รู้บางทีอ่ะนะอันตรายเจ็บไม่รู้ตัวต้องระมัดระวังปักเปิกกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้กำลังชอบเลยแหละใช่ใช่ใช่กดอะไรได้เป็นกดน่ะแย่ได้เป็นแย่เนี่ยประมาณเนี้ยเด็กขนาดเนี้ยแต่ไม่รู้หรอกอะไรเป็นไรไม่รู้เฮ้ยรู้อะไรวะเนี่ยแย่เห็นอะไรแปลกๆมาก็จะจับอย่างเดียวจับอย่างเดียวนี่แหละหลานมันก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากไปไหนถึงบอกไงอยากอยู่บ้านอยู่กับหลานมีความสุขมากเขาหลับเราค่อยหลับแต่ถ้าพอเขาหลับแล้วนะเราแอบไปทำอย่างอื่นแล้วพอเขาตื่นมาเขาไม่เห็นใครเนี่ยเขาชูหัวแล้วใช่แล้วใครไปไหนกันหมดว่าแต่ว่าเราเมื่อเช้าเราคุยกันนะแล้วก็เดินออกมาเอาน้ำแล้วก็คุยกันเดินถอยหลังมากันสามคนอ๋อยแล้วก็น้องแม็กแล้วก็คุณป้านะใช่เขาจะถ่ายรถถอยหลังมาไปไหนกันหายไปไหนกันหมดเออใช่ใช่ตอนแรกตายชะโงกหน้าหายอ่ะดูตามเสาไปไหนไปไหน
แล้วแม่ก็เห็นอยู่นี่อยู่นี่นะอยู่นี่ต้องเอาเสียงต้องเอาเสียงไปเป็นเพื่อนแล้วเขาก็จะฟังแหละว่าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อแล้วก็เขาไม่ได้ถูกปล่อยวางไม่ได้อยู่ลำพังแม่เขาได้ยินเสียงเราคุยกันตอนแรกเราก็เงียบเสียงไปคนนึงไปเอาน้ำคนนึงไปนนนู่นนี่แล้วเงียบเสียงไปเขาก็สงสัยหายไปไหนกันหมดแล้วในเก้งคุยกันอยู่เลยคือยังไงต้องได้มีเสียงให้เขาใช่ไม่งั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือเขาจะร้องร้องเพื่อเรียกหาคนเลี้ยงเพื่อนร้องเพื่อเรียกหาคนว่าเนี่ยอยู่นะฉันตื่นแล้วนะฉันอยู่ตรงนี้นะเธอมาดูฉันนะใช่ใช่นะใช่แล้วอยู่บนเตียงเนี่ยคุณอ๋อยรู้ไหมคะปล่อยคนเดียวไม่ได้นะโอ้กลิ้งสิคะโอ้โหพวกคานนำคานเดินหน้าไม่ได้แต่พวกใช้ตัวกิ้งไปกิ้งไปพอกิ้งไปแล้วก็คว่ำได้คราวนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ตกเตียงแน่นอนเวลาป้าจะทำอะไรต้องบอกว่าแม่แม่มาดูก่อนปล่อยไม่ได้นะปล่อยอยู่คนเดียวใช่ใช่ใช่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไวมากเออเห็นอย่างนี้เถอะกิ้งไวมากแล้วเตียงของป้ามัน6ฟุตไงต้องหาหมอนใหญ่ๆมาขวางไว้ทั้งหมด4ทิศกันเรื่องก็ยังดีใช่กับกระโดดข้ามนะโอ้ยังมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ก้าวข้ามในสิ่งที่เราขวางแล้วใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้น่ารักมากเลยภาพนี้เป็นภาพที่น่ารักมากนะน่าเอ็นดูคุณแม่มันเป็นความรักระหว่างแม่กับลูกที่ว่าดูแล้วก็เราก็มันก็คงจะเหมือนเขาจะเป็นสายใยที่เขารู้สึกด้วยตัวเองอ่ะแล้วป้าน้องคนไหนเป็นแม่คนไหนเป็นอะไรเงี้ยผูกพันอะไรเงี้ยกับยายเขายังไม่หอมแก้มยายอย่างนี้นะเวลาเขาได้ยินเสียงแม่เขาในทีวีเขาหันคอหันตาเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะกอดแม่เขาเนี่ยหอมแก้มอะไรโอ้ยเห็นแล้วก็มีความสุขนะยังดีแล้วก็เห็นอ้าวใครที่นั่งดูอยู่นะคะไม่ต้องอิจฉานะใครมีหลานอยู่ก็ไปหอมแก้มหลานที่สามเอ็ดเจอกัน31มีนาคม31มีนาคมเนาะเจอน้องตั้งใจแน่แต่ก็ดูด้วยว่า PM 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 มันน่าจะจำยากจังเลย PM ฝนถ้าฝนตกอ่ะมันก็จะเบาลงใช่ตกก็จะเบาลงก็เข้าๆใกล้ๆหน้าฝนแล้วล่ะก็จะเอาลุงภัยไปประชุมด้วยนะคะแล้วก็เจ๊บอกว่าทุกคนเงียบก่อนฟังเสียงลุงภัยก่อนนะคะตอนนั้นอาจจะอ้อแอมากกว่านี้นะเออน่าจะถึงวันนั้นนะคุณป้านะก็เดือนเดือนก็8 6 7 8 7 8ใช่ไหมล่ะ8เดือนละ8เดือนถูกแล้วแปดเดือน8เดือนนะคะอาจจะตั้งไข่ลมแล้วมาต้มไข่กินใช่ไหมใช่ใช่มันมีความสุขต้องเอารถคันนั้นไปด้วยนะรถที่เดินทางรถไปเอารถเข็นไปแล้วให้นั่งอยู่ในรถรถที่เดินน่ะนะคุณป้านะที่หัดเดินน่ะนั่นแหละรถหัดเดินถ้าเอาไปด้วยก็มีรถเข็นด้วยรถเข็นก็นั่นแหละต้องรถเข็นต้องมีคนเข็นให้หัดเตือนนะค่อยประคองประคองได้ให้แกได้นั่นเองขายได้แข็งแรงเห็นที่กว้างๆนะจะได้แบบวิ่งปูดวิ่งปูดไม่ได้ถอยหลังปูดเดินหน้าตอนนี้ยังก้าวเดินหน้าไม่เป็นถอยหลังแต่ถอยหลังแม่นมากเลยไม่แน่พอเดือนมีนาวันที่31จะเดินหน้าแล้วก็ได้ใช่ใช่เป็นว่าตอนนี้ถอยหลังแม่นมากแต่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่อย่างเร็วแต่ตอนนั้นน่ะอาจจะเดินหน้าแล้วคราวนี้แหละคว่ำตัวเล่นได้หรือไม่อีกทีก็อาจจะตั้งไข่แล้วด้วยตั้งไข่เดินเตาะแตะเตาะแตะแล้วก็ได้ใครมาเห็นเนี่ยนึกว่าเด็กผู้ชายจริงๆให้ตายสิหล่ออ่ะยังหล่ออ่ะนึกออกป่ะเออเด็กผู้ชายนึกว่าเด็กผู้ชายหน้าตาหล่อมากตาหล่อมากแต่บางทีเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงเลยนะอย่างเมื่อกี้เล่นกับแม่เหมือนผู้หญิงนี่ตอนนี้ป้าไม่ตัดผมเลยนะไม่ตัดแล้วจะไว้ผมยาวแล้วเอาไว้ผมยาวเพื่อจะถักเปียก็ถึงบอกไงแล้วตัดทำไมคราวนั้นยังงงอยู่เลยก็ตัดออกหน่อยเพราะว่ามันบังหน้าไงอ๋อบังหน้าแหละบังหน้าบังหน้าบังตาก็เลยจะต่อไปเดี๋ยวเอาข้างหน้าก็เป็นผมม้าไปข้างหลังก็ผมยาวไปค่อยๆไล่ก็ได้คุณป้าไว้ผมเท่ากันเลยก็ได้สองข้างไม่ต้องผมม้าก็ได้ค่อยๆไล่แล้วก็พอมันยาวเราก็ผักเป็นจุกๆไงน่ารักกระต่ายเมื่อคืนเด็กก็ทำสามจุกสี่จุกก็ได้อ๋อทำเป็นจุกๆจุกๆคือว่าทำอ่ะน่ารักกระต่ายอย่างนั้นยาวก็ทำจุกไอ้จุกอย่างยายทำนี่นะยายทำเพราะว่าอะไรเวลาเล่นกระหลานนะเวลาเล่นกระหลานแล้วเวลาเขาเห็นจุกผมเราแล้วเขาจับจุกเราได้เข้าใจแล้วก็เวลาเขาจะหอมแก้มเราก็มีคนสุว่ามีจุกตรงนี้นะฉันหอมแก้มยายนะแต่ถ้าไม่มีจุกใจ
จับหัวเรามันก็ไหลลื่นใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยไว้ไว้ยาวข้างหน้าก็ไว้เท่ากันได้แบบข้างหน้าเราก็ทำจุกอย่างที่ป้าบอกอ่ะป้าไล่ผมมันก็ยาวไปเรื่อยๆไงไม่ต้องตัดหรอกจะว่าจะไม่ตัดละเพราะเขาผมหัวเขาสวยหน้าผากเขาสวยจะไม่ละหน้าผากเขาสวยหน้าผากเขาไม่ได้กว้างมากเขาสวยแบบพอดีอ่ะผมของเขาที่ตัดมานะป้าไม่ได้ทิ้งนะใส่ถุงเอาเก็บไว้ใส่ถุงเก็บไว้เอาไว้สักวันหนึ่งเวลาเขาปลูกต้นไม้ประจำตัวเขาอ่ะเขาจะได้เอาผมไปวางไว้ตรงนั้นโอเคเลยนะเนี่ยวางแผนไว้ลงหน้าเยอะใหญ่ใหญ่จอมวันแผนจังไม่ต้องตัดแล้วนะปล่อยไว้ยาวได้ทำแต่ถ้าในเดือนกุมภานะถ้าในเดือนกุมภาถ้ามูลนิธิพิจิตรตันยูเขาประชุมต่างๆเรียบร้อยเสร็จแล้วนัดกันมาว่าจะไปพิจิตรได้กันได้เมื่อไหร่เนี่ยป้าก็ยังคิดเลยว่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณแปะไปยื่นขอรางวัลที่ดินก่อนของมูลนิธิได้วันไหนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปประชุมกันที่พิจิตร อาจจะพาเขาไปด้วยให้เขาได้ไปเที่ยวเพราะอย่างน้อยๆก็ได้ให้ลุงภัยไปดูว่าที่ลุงภัยเตรียมจะทำไว้อะ ได้เห็นทีนะ แล้วมาช่วยกันทำนะ ใช่ไหมแล้วตอนนั้นเดี๋ยวจะมาการทางทีวีให้ว่าวันนั้นเราจะไปแล้วก็ใครที่เจ็บใครได้ป่วยจะมาเปิดลมมือลมเท้าอะไรต่างๆแล้วก็จะไปทำให้ที่นั่นเข้าใจป่ะไหนๆไปแล้วก็ไปพร้อมกับบุญไปพร้อมกับกองบุญของเราไปด้วยโดยนำหน้าโดยน้องตั้งใจเห็นไหมอุ้ยป้าทำอะไรอย่างนี้นะสมองนะคิดแต่เรื่องทำให้เขามีความสุขทำให้เขาหายและผลบุญตรงนั้นก็คือน้องตั้งใจได้รับแค่นี้พอใจแล้วสะดุ้งเสียงลายแค่นี้พอใจแล้วเสียงลายเสียงลายใช่ไหมเสียงลายเข้าค่ะมูลนิธิพิจิตรโทรศัพท์มาได้เลยเนี่ยใครจะโทรศัพท์เข้ามานะคะโทรมาที่0958525ทั้งสองเบอร์เลยค่ะทั้งสองเบอร์บนนะคะได้หมดเลยแล้วก็เบอร์ของคุณอ้อยนะคะ0805929109นะคะโทรมาคุยได้เลยค่ะมูลนิธิพิจิตรกันอยู่ก็ส่งมาสวัสดีวันศุกร์คือในปีนี้คาดว่านะในปีนี้ตั้งใจแล้วอยากจะสร้างหลวงพ่อเงินนะคะท่านผู้ชมก็หลังจากที่ได้ประชุมกับหลวงพี่ปิชาให้เรียบร้อยก่อนและรางวัลที่ดินให้เรียบร้อยก่อนกะเกณฑ์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วฟังความคิดหลายๆด้านว่าเขาจะคิดทำยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็จะได้เริ่มได้เลิกยามงามดีเมื่อไหร่เราครึ่งจะได้ลงเสาเอกกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นการจะลงเสาเอกนี่นะฐานของหลวงพ่อเงินเนี่ยป้าว่าจะเอาแบบเหมือนตึกแถวอ่ะสามชั้นอ่ะตึกแถวสามชั้นชั้นหนึ่งมันก็4เมตรค่ะ4 3ก็12ก็สูงแล้ว12เมตรใช่ไหมใช่ฐานตรงเนี้ยฐานตรงนี้เพราะว่าตรงหน้าฐานเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการเขียนชื่อเขียนนู่นเขียนนี่เป็นที่ระลึกว่ามีใครมาร่วมกับเราทําบุญบ้างใครเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวอะไรนะรายละเอียดของคนที่ร่วมทําบุญร่วมบริจาคร่วมทําบุญเจ้าภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าภาพใหญ่ซึ่งปกติเขาก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะเวลาที่เขาสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเขียนนะคะใครบริจาคอะไรมาเป็นของครอบครัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขียนไว้เลยใช่แล้วก็ทําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ภายในอาคารเราก็จะมีเขียนเอาไว้หมดแหละว่าตรงที่เราสร้างทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะน้ำพักน้ำแรงของแต่ละคนช่วยกันด้วยหัวใจอันเดียวกันท่านผู้ชมครับบ้านหลังหนึ่งจะเสร็จได้ด้วยดีและแต่งได้สวยมันต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำและช่วยกันส่งเสริมอะไรดีๆแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำเข้าใจไหมคะและสิ่งที่ป้าตั้งใจแล้วก็ตั้งหวังเอาไว้คือหลวงพ่อเงินเนี่ยค่ะก็ท่านบอกแล้วว่าสูง100เมตรจากตั้งแต่ฐานลงมาเลยนะไปถึงบนยอดของท่านเลย100เมตรแต่ภาพของท่านเป็นภาพนั่งแต่ทีนี้พอถึงหน้าอกของท่านเนี่ยเราจะมีตั้งแต่ฐานถึงหน้าอกเนี่ยจะมีลิฟต์แล้วข้างในตัวท่านเนี่ยเราจะมีห้องมีทําเป็นห้องเพื่อเป็นกรุเก็บสมบัติของตระกูลต่างๆที่เขามีจิตมีใจมาร่วมทําบุญแล้วก็สมบัติพระสถานของเขาน่ะเ
ขาไม่มีใครไม่มีญาติพี่น้องคนไหนจะมาดูแลได้แล้วเขาก็เอามาบริจาคเอาไว้ในกลุ่มตรงนี้ให้หลวงพ่อเงินท่านคอยดูแลให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการปีหนึ่งเราก็มีเขาว่างานประจำปีสมโพธิ์เนี่ยค่ะเขาก็จะมีงานประจำปีของการโชว์สิ่งต่างๆที่เรามีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราหวังไว้แล้วก็ในตรงนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้กับทุกท่านก็คือว่าเราอยากจะสร้างในสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นที่โดดเด่นไม่เกะกะไม่วุ่นวายแต่เป็นต้นไม้หลายหลายหลากสีซึ่งสามารถผลิตก็โอโซนใช่ไหมใช่ค่ะโอโซนค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาต้องการมากที่สุดคือโอโซนเข้าใจไหมคะแล้วก็ขณะเดียวกันตรงด้านหน้าของหลวงพ่อเงินเนี่ยเราก็จะมีสระน้ำใหญ่เลยสระน้ำใหญ่เลยน้ำนี้เป็นน้ำหมุนเวียนใช้ได้ในพื้นที่153ไร่นี่แหละนะคะใช้ในการปลูกนู่นปลูกนี่และเป็นน้ำในการเพาะปลูกด้วยเป็นทั้งแก้มริมให้กับหน้าฝนเวลามันมีน้ำหลากหลายมาใช่ค่ะกักเก็บน้ำไม่ใช้ได้ยังขาดแคลนนะคะก็แปลว่าในพุทธอุทยานนี้น้ำจะไม่ขาดเลยในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เป็นสาธารณูปโภคในส่วนของพุทธอุทยานถูกต้องในสระตรงนี้และในตรงกลางสระตรงนี้นะสิ่งที่อยากจะมองเห็นอีกนะก็คือศาลาแก้วศาลาแก้วอยู่ตรงกลางสระนะคุณอ๋อเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็มีสะพานเดินเข้าไปกราบไหว้แล้วพอถ่ายรูปมานี่นะมีสาระแก้วอยู่ตรงกลางนะถ่ายรูปมามีสาระแก้วแล้วมีหลวงพ่อเงินปรากฏขึ้นไปทางด้านนู้นเห็นไหมฉากจะสวยมากเลยนี่เป็นความนึกฝันของป้านะแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านกรมศิลปากรหรือเปล่าคาดฝันไงเข้าใจป่ะไม่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะเวลาขอเพราะว่าคุณป้าทําแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งของมูลนิธิกตัญญูทำแล้วส่วนหนึ่งคือเป็นสมบัติของชาติใช่ถูกมั้ยใช่เค้าไม่คุ้ยป้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนที่มาร่วมกันสร้างนี่นะไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยเพราะไปแต่ตัวแต่เหลือแต่ชื่อของท่านเอาไว้ในตรงนี้ว่าท่านได้มาช่วยเราคนนั้นก็มาช่วยคนนี้ก็มาช่วยจะช่วยกี่บาทกี่ตังก็ไม่เกี่ยวกันถ้าสร้างเป็นองค์พระแบบว่าเหมือนพระหลวงพ่อเงินเนี่ยคือท่านมีแบบอยู่แล้วถึงบอกมาเราไม่ได้สร้างเป็นโครงสร้างขึ้นมาแบบเป็นอื่นแล้วเขาท่านมีแบบอยู่แล้วแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโครงสร้างของเขาอยู่แล้วมันง่ายกว่าที่ว่าเป็นปฏิมากรรมที่เราคิดทำขึ้นมาเองใช่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 นะคะแล้วก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างแข็งแรงไหมพื้นฐานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะถูกไอโครงสร้างต้องแข็งแรงอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรอย่างไออาคาร3ชั้นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยรากฐานต่างๆต้องแข็งแรงต้องตีเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วก็ภายในนี่นะ3ชั้นเนี่ยใช้พื้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าเราจะทำพิธีทางศาสนาเราก็ทำอยู่ตรงนั้นแล้วก็แม้กระทั่งที่พักของสงฆ์ก็อยู่ตรงนั้นเห็นไหมเพราะว่าอะไรจะไม่มีศาลาวงศาลาวัดมาตั้งอะไรให้เละเทะเกกะเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ให้สะดวกสบายและสวยงามไม่มีอะไรเลยมีต้นหมากละไม้มีต้นไม้สวยๆจะไม่มีโครงสร้างอะไรที่แบบว่ามีอะไรระเกะระกะอะไรประมาณนั้นมีต้นไม้สวยๆมีทางเดินให้ทุกคนได้มาเที่ยวได้และที่สำคัญก็คือมีบ้านพักของคนชราเป็นการส่งเสริมแล้วอาจจะมีพวกศูนย์อนามัยดูแลคนเจ็บคนป่วยไงใช่ใช่ปะใช่ตามความคิดของคุณลุงไพรก็เราคิดว่าจะทำไว้พอทำไปอย่างที่อ๋อยบอกเดินบอกคุณป้าพอเราเริ่มทำไปเรียบร้อยสมมติหน้าทำไปทุกอย่างมันจะเป็นโครงสร้างมันจะโผล่มาให้เราเกิดขึ้น อย่างที่บอกค่ะพอแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างนึงที่สำคัญของจังหวัดเนี้ยใช่ส่วนงานต่างๆที่เขาโคกันเรื่องเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมอะไรเนี่ยมันมาเองแต่เป็นแบบนั้นจริงๆและอีกอย่างถ้าเกิดเราประชาสัมพันธ์ดีๆนะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะโหคนก็นี่แหละป้าอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขณะเดียวกันนะ
ยังคิดต่อไปด้วยว่าเป็นโฮมสเตย์ด้วยเพราะพื้นที่เรามันกว้างอะใช่ไหมได้สถานีอนามัยก็มีแล้วก็โรงเรียนเด็กเล็กอะเพราะว่าเรามีผู้สูงอายุมาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็มีเนอร์เซอรี่โรงเรียนเด็กเล็กให้ผู้สูงอายุมาช่วยดูแลสิลูกหลานเป็นยังไงอยู่ดูแลกันยังไงพอถึงวันพระก็มีการสวดมนต์ทำปฏิบัติธรรมกันยังไงใช่ไหมคือทำทุกอย่างไม่อยากให้คนไทยห่างจากศาสนาพุทธและทุกคนอยู่ตรงนี้ก็จะมีแต่ความรักแล้วก็เข้าใจและเข้าถึงก้นบึ้งของศาสนาได้เนี่ยป้าถึงบอกแม่ถากหลวงพ่อปิชานะท่านเป็นโตโผตั้งใจทำอะไรต่างๆอย่างที่คิดไว้นะคือเราก็ฝันเอาไว้กันเยอะแล้วละ แต่ทีนี้ก็มารอเนี่ยรอแล้วคราวนี้มาอยากรอแล้วเพราะเวลามันน้อยแล้วป้าก็แม่74แล้วเนาะใช่เหลือเวลาน้อยแล้วอยากให้เสร็จก่อนที่เราจะไปถ้าเกิดสมมติว่ามันทำเสร็จเรียบร้อยสวนเสริญขึ้นมาสวยเนาะคงจะมีโอกาสคนไปเที่ยวกันนี่อย่างเงี้ยตอนนี้ป้าได้เห็นข่าวทางเมืองเหนือเห็นมั้ยต้นซากุระบานใช่ทำพญาเสือโคร่งนางเสือใบนั่นแหละก็อยากจะเอานางพญาเสือโคร่งมาปลูกบ้านอยู่แล้วสบายมากเอาหลายๆต้นทองกวาวนางพญาเสือทุกอย่างเลยนี่บนฝรั่งเห็นนะจำต้นทางฝรั่งที่แบบว่าพอเวลาเขาออกดอกใบสลัดออกเลยแต่ดอกสีส้มๆเต็มต้นเลยใช่ดอกตะแบกอย่างเงี้ยนั่นแหละพวกนี้จะมีหลอกหรือน่าลงนะบ้านหรือน่าลงนั่นแหละพวกนี้จะเป็นดอกไม้ที่แบบว่าฉะนั้นท่านที่ตั้งนั่งฟังอยู่นะเกิดบ้านท่านมีปลูกต้นไม้ปลูกพันต้นไม้เอาไว้นะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปลูกไว้เถอะแล้วสักวันหนึ่งเพราะเวลาถึงเวลานั้นมาถึงป้าจะประกาศทางทีวีเนี่ยตอนนี้เราจะปลูกต้นไม้กันแล้วนะเอาต้นไม้มาลงตรงนี้นี่แล้วตั้งแล้วก็ติดชื่อของพวกท่านเอาไว้ด้วยว่าเนี่ยป่าต้นไม้ใช่เป็นพระป่าต้นไม้นะสิมาปลูกเองนะแล้วก็มาช่วยกันปลูกเองด้วยนะแล้วก็พอเสาร์อาทิตย์ว่างๆก็แวะมาใส่ปุ๋ยมานั่งนะโอ้ยอย่ามาทิ้งหน้าที่ให้ป้าคนเดียวนะโอ้สงสารคุณแก่บ้างใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ก็ต้องใช่ใช่นะเราก็อยากให้สวยงามแหมพอออกมาทุกหน้าทุกฤดูกาลมีแต่ต้นไม้สลับสีสันไปเรื่อยๆครบ12เดือนเลยใช่ๆเพราะมันจะมีดอกไม้บางชนิดที่ออกแต่หน้าหนาวบางชนิดก็ออกแต่หน้าร้อนสะบัดผัดใบออกหมดเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดูดน้ำเยอะไม่ต้องสังเคราะห์แสงก็กลายเป็นดอกหมดเลยใช่และตรงนั้นจะได้ร่มรื่นใช่ๆดอกคูนนะดอกชัยพฤกษ์อ่ะนะดอกคูนแล้วเสร็จเรียบร้อยอะไรไม่ว่าผึ้งผึ้งเป็นที่อยู่รังผึ้งซะใช่ๆๆโอ้ยมีความสุขแค่ได้คิดแล้วยังมีความสุขแล้วท่านผู้ชมเอ้ยไร่ดาวินคาก็มีเยอะหน่อยต้องทำไร่ดาวินคาขึ้นมาเยอะๆให้คุณแปะไปขยายพื้นที่ท่านผู้ชมเอ้ยแค่คาดฝันแล้วก็คาดหวังเอาไว้แค่นี้ก็มีความสุขละแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวไอ้เที่ยวตรงนี้นะเราก็จะต้องไปจัดแบ่งเป็นถนนหน้าเที่ยวถนนปั่นจักรยานหรือถนนนั่งเป็นรางรถไฟหรือจะอะไรๆคือทุกคนไปเที่ยวได้แล้วก็ไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรคือที่ของป้ากว้างอ่ะยังไงความปลอดภัยต้องมาสำคัญที่สุดแน่นอนไกลใช่ไหมนี่ป้ายังว่าวันก่อนที่ไปดูไอ้พื้นที่ที่เขาทำเป็นขายรีสอร์ทรีสอร์ทนะเขาทำเป็นรั้วนั่นนะคุณอ้อยรั้วขบอยรั้วขบอยด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็เป็นรั้วแบบสำเร็จรูปไงแบบทำง่ายๆป้ายังคิดเลยว่าเรารั้วขบอยไม่ได้หรอกคนมุดได้แต่ถ้าเราทำเป็นรั้วสำเร็จรูปแบบมีเป็นแผ่นๆแล้วก็เสียบเลยวางเลยเขามีเสาขึ้นมาแล้วมีร่องแล้วก็ตอกลงๆเลยมันก็ง่ายดีอ่ะคุณสุวรรณมาขามป้อมสวัสดีค่ะคุณสุวรรณสวัสดีป้าสวัสดีครับสุวรรณได้ดูมาขามป้อมไหมได้ดูมาขามป้อมไหมภาพเอ้าเขาถามว่ามันส่งไปแล้วว่าแล้วคะส่งมาชื่ออะไรคะพี่ก็ชื่ออะไรอะไรเขาชื่อเล็กชื่อตาเพื่อชื่อเล็กชื่อตาแล้วเพื่ออะไรแล้วในไลน์เขาเขียนชื่อว่าอะไรในไลน์ต้องถามในไลน์ต้องให้เขาโทรศัพท์มาบอก
ไม่งั้นไม่ส่งมาบอกไม่เจอค่ะค่ะเพราะลายมันเยอะลายเยอะมากเดี๋ยวในลายชื่ออะไรแค่นั้นแหละค่ะอะไรนะดูสิครับเวลามันลืมก็ลืมเลยนะก็อย่างนี้แหละผู้สูงอายุเหมือนกันหมดแล้วจำเบอร์โทรศัพท์เขาได้ไหมคะฮะจำเบอร์โทรศัพท์เขาได้ไหมคะจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดจำโทรศัพท์ได้เนี่ยอ๋อยไล่ได้ถ้าเกิดมาแล้วอ่ะดูในไลน์ได้เอ๋ยไล่ให้คุณแม่ได้ไอขอแค่เบอร์ใช้จดได้ด้วยนะไอ้นั่นก็ไม่ได้เลยจดได้ด้วยคนไม่มันนะคนโง่เธอไม่หรอกค่ะอ๋อยก็เป็นแหมไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าคนสมัยเก่า0988 0988ค่ะ4939 0988ใช่ไหมคะครับครับ0988 49วานวานได้ยินว่าออกทีวีพูดในทีวีใช่ไหมใช่แล้วก่อนเอาเบอร์ผมเคยดูสมัยผู้พันอยู่นะไอ้สถานี215ไหมใช่ค่ะใช่โอเคแล้วตลาดจอด24เหมือนก่อนไหมแล้วเนี่ยแล้วนี่ก็กำลังออกทีวีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวขอเช็ดทวนเบอร์อีกทีนึงค่ะมันหายไปตัวนึง098 0988 0988ค่ะ49379 49 379 379 123 456789หายไปตัวนึงอ่ะสายพินคุ้มภัยชื่อสายพินหายไปตัวหนึ่งจริงคุณป้านี่ไอ้ทวนสองรอบแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9มันต้องมี10ตัวหายไปไหนตัวนึงเดี๋ยวผมดูของไปต่างคนต่างก็สูงอายุพอๆกันเอ๊ะแล้วอยู่ไหนวะชื่อสายพินโอเคค่ะเดี๋ยวดูให้ชื่อสายพินใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะถัดสายพินครับครับค่ะผมมองก่อนนะได้โอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหาให้ค่ะไม่เป็นไรไม่ยากหรอกถ้าเกิดว่าเขาไลน์เขาชื่อเขาอ่ะหาไม่ยากหาได้นี่แล้วตรงพุทธอุทยานนี่นะป้าก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นป่าสมุนไพรด้วยนะค่ะจะปลูกพืชสมุนไพรต่างๆในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็รักษาโรคมะเร็งโอ้แล้วถ้าเรามีศูนย์สาธารณสุขได้นะอ๋อเป็นสาธารณสุขค่ะมีสาธารณสุขอำเภอจังของอนามัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่เป็นอนามัยแล้วก็ให้เข้ามาดูแลรักษากันเพราะว่าของเรามันติดถนนใหญ่ค่ะใช่ไหมต้องมันมีแต่ว่าทำไปแล้วได้บุญทีนี้บางทียังคิดนะคุณอ้อยค่ะเนื้อที่ที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะไม่พอซื้อซ้ำเพราะว่าอะไรพอทางลุงเยี่ยมแล้วบอกลุงเยี่ยมก็บอกว่าป้าอย่าลืมร้านตาข้าวโรงสีข้าวโอ้ยตายเลยทีนี้ร้านตาข้าวโรงสีข้าวมันมีส่วนอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันขันคายตัวไงมันลมพัดลมเพมาแล้วมันก็เอาไอ้ตัวละอองฝุ่นของข้าวอ่ะอ๋อใช่มันติดเสื้อผ้าไอ้คนไปมันก็เลยคันนู่นคันนี่มันไม่ไหวอ่ะยังมานั่งคิดอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรจะมากั้นได้เหมือนลำเล็กๆกันนะคุณป้านะใช่มั้ยใช่ยังคิดอยู่เพราะว่าถ้าในกรณีเราจะทําลานตากข้าวลงสีข้าวนี่ต้องทําไกลๆเลยเพราะว่าลมมันเพลมันพัดเนี่ยค่ะยังคิดไม่ออกก็เลยได้แต่ว่าเอาลองดูสถานการณ์ก่อนไม่ปฏิเสธใดๆเลยแต่รอดูสถานการณ์ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะออกมาในรูปแบบไหนนะทุกสิ่งที่เขาแนะนำมามันก็ดีหมดทุกอย่างแหละใช่ค่ะแม้การงานสร้างอุทกมันก็ดีหมดทุกอย่างเพราะว่าอะไรเราอยากให้ท้องถิ่นนั้นทุกคนเข้ามารู้จักมารู้จักแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรแล้วมาช่วยกันเที่ยวกันเยอะๆ นี่แหละท่านผู้ชมคะเขาบอกว่าเวลาเรามีความสุขเวลาเรามีความสุขความสุขนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราเองเป็นผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงแล้วพอเราซึ้งกับรสพระธรรมเราก็จะมีความสุขอิ่มเอมหัวใจฉะนั้นอย่าแบกความทุกข์ไว้เลยท่านผู้ชมอะไรก็ตามไม่ใช่เป็นของเรา
ก็อย่าไปหวังไขว่คว้าเอาเนาะถ้าหากจะเป็นของเราอยู่เฉยๆก็มีคนมายกให้คิดอย่างนั้นดีกว่าแต่อย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยรับปากท่านไว้ตั้งนานแล้วว่าจะสร้างจะสร้างคราวนี้เราอายุมันเกินแล้วจะอยู่ได้สักอีกกี่ปีถึงแม้คุณหมอบอกว่าแม่120 ขอพ่อปู่เตาไว้แล้วโอ้โหใช่คุณไปแอบตกลงกันเองนะแต่ยายยังไม่รู้เรื่อง ใช่ไหมแต่ก็พยายามทำตัวให้แข็งขันไว้นะไม่มีคนเขาพยายามอยากให้ป้าบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงอุ้ยกระชับกระเฉงป้าบอกว่าโว้ยป้ากินน้ำมันดาวอินคากินถังเช่ากินเป่าหัวเฟยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและยังกินน้ำกระชายปั่นอีกเอากระชายมาปั่นเป็นน้ำกินน้ำกระชายปั่นทำให้กระดูกเราแข็งแรงไม่ผุไม่พุนไม่หักง่ายเห็นไหมป้าทำหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมยาปัจจุบันเนี่ยป้าไม่ค่อยกินนะเพราะว่าอะไรเราอยู่กับสมุนไพรแล้วเราก็ผลิตสมุนไพรเราก็เอาสมุนไพรมากินแล้วก็ทำเผื่อให้คุณหมอกินด้วยเพราะคุณหมอกินแล้วมีประโยชน์อะไรมันออกมาทางน้ำนมใช่แล้วตกมาถึงหลานป้าด้วยเพราะว่าอะไรอย่างฟ้าทะลายโจรเนี่ยให้คุณหมอกินแบบเป็นเม็ดๆคุณหมอไม่เอาป้าบอกไม่เอาก็ช่างเองแต่เองก็มีหน้าที่กินเพราะเองชอบกินกาแฟก็ใส่ในกาแฟใส่ในกาแฟให้แต่พอกินแล้วเขาอร่อยอ่ะแล้วเขากินได้อ่ากินได้ก็เออนั่นแหละหลานฉันก็ได้ตรงนี้แหละใช่ใช่ใช่เห็นไหมใช่ใช่มันต้องมีวิธี อย่าไปบังคับเขาบังคับคนเรานี่นะท่านผู้ชมอย่าไปบังคับเขาตอนอ๋อยถือไม้ถือไม้มันทัดขู่ฟุดฟุดป้าแหละให้อ๋อยกินน้ำผักผลไม้ปั่นอ๋ออันนี้มันต้องขู่เพราะว่าอะไรคนลุกมีอย่างที่ไหนทั้งตระกูลในบ้านไม่กินผักบ้าโอ้ยป้าไม่เคยเพราะบ้านป้ามันปลูกผักขายอ่ะแล้วบ้านเขาผักชีก้านเดียวยังกินไม่เป็นป้าบอกว่ากินแล้วมันจะตายหรือไงสมควรไหมล่ะสมควรมะแต่พอตอนนี้เหรอโอ้โหแข่งกินเขาเนี้ยอย่าลืมนะสลัดมาจานนึงเนี่ยจานใหญ่ๆเนี่ยโอ้พวกกินหมดแล้วจริงจริงแต่ก่อนไม่กินเลยเนาะถ้าพวกกินผักหมดแต่ไอ้กุ้งชุบแป้งทอดไม่กินเห็นไหมต่างกันไหมเรานี่แหละถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่เราให้เขาน่ะเขามารู้คุณตอนเขาอายุมากแล้วแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้จากป้าแล้วรับรองป่านเนี่ยเขาไปถึงไหนๆแล้วจริงจริงหมายถึงว่าไปไหนๆของเขานี่นะเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะอย่างเงี้ยน่าจะตกนรกปากอย่างเงี้ยน่าจะตกนรกนะสวรรค์นี่ยังไม่ได้ไปเถียงเนี่ยเถียงไม่ลดละวาศอกเลยแม่ยังบังคับไม่ได้เลยแล้วป้าเป็นใครจะต้องมาบังคับนะถือไว้ป้าก็เลยบอกว่าเออป้านี่แหละเป็นคนจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินเดือนอ่ะสำคัญไหมไม่อันนั้นอยู่ในร้านอาหารแต่อันนี้อยู่ที่ทำงานถือไว้ฟุตยาวนะตีโต๊ะกินเข้าไปตอนนั้นคุณป้าเขากำลังฮิตกินนั่นผักผลไม้ปั่นไงเพราะคุณป้าเขาจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบลำไส้ไงไม่อยากไม่ให้มีปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้คุณป้าบอกอ่ะตอนนั้นจำได้ไหมตอนนั้นยังไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะขนาดนั้นนะก็คุณป้าไปตรวจบ่อยมากปีละครั้งอ่ะไปตรวจไงเขาบอกก็อย่าไม่อยากให้เป็นเรากินต้องกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินบังคับทำมาเยอะครับไม่ใช่เรื่องของเรื่องทำมาเยอะกินไม่หมดแบ่งกันใหญ่เลยอ๋อยคุณหมอขี้ทำเขาว่าทำอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบ่งใส่ถ้วยกินแต่ละคนกินกันหมดแล้วถือลงมานะอย่างเงี้ยจัดรายการวิทยุกับคุณหมออยู่ในห้องวิทยุจำได้เลยคุณหมอก็นั่งอยู่คุณหมอเอามาใหม่ขนาดเอามาใหม่คนละแก้วมึงเกี่ยวอะไรกับหนูแล้วหยิบไว้พูดมาตีโต๊ะตีนเข้าไปจะร้องไห้แต่นั้นกินไม่เป็นจริงนะกินไม่เป็นจริงแต่ตอนนั้นต้องบอกเลยนะว่าสูตรคุณป้ายังไม่ค่อยเก่งหมายถึงว่าคุณป้ายังไม่ปรับเท่าไหร่คุณป้ากินแบบพุนเพียวๆอ่ะแล้วคิดดูเราอาจจะกินได้ไว้อ่ะแต่ภาพเป็นตอนนี้ใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวแล้วก็อร่อยไงตอนนั้นนี่ผักผลไม้เพียวๆเลยครับสารพัดผักเลยครับนี่นี่เนี่ยคุณหมอไอมาหลายวันแล้วเนี่ยป้าก็ว่าเนี่ยหมอกินอย่างนี้สิก็แม่ทำให้กินสินั่นเขามาเกี่ยง
ป้าก็เลยว่าแม็กไปโรงงานนะแม็กแวะที่ตลาดขายส่งที่นครปฐมนะไปซื้อมะนาวลูกใหญ่ๆมานะสัก20ลูกมานี่ไม่ต้องให้ใครจับเลยนะเอาเข้าตู้เย็นไว้เดี๋ยวป้าจะมาบีบมาทำน้ำอังคลายวันละ2ลูกแล้วก็ใส่น้ำผึ้งซะหน่อยแล้วใส่กระบอกให้หมอกินให้จิบนะให้หมอจิบก็กินอ่ะเขาก็เมื่อเช้านี้เขาไอไหมไม่ก็บอกเดี๋ยวนี้เขาไอเบาลงไงแล้วเขาว่าเสมหะมันออกได้ดีตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อเช้านี้เขาพูดกับคุณมาเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไอแล้วเขาบอกว่ากินน้ำอะไรถ้าเกิดกินอย่างที่คุณป้าทำนะแล้วกินแบบประจำประจำนะลดความอ้วนได้ด้วยลดความอ้วนได้ด้วยถูกต้องถูกต้องมันละไขมันคืออย่างนี้ลุงมาคุณอ้อยที่เขาไอแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาดื้ออ๋อเขาแอบไปกินน้ำเย็นบางทีเนี่ยไปกินไปแอบกินน้ำขวดแช่เย็นอ๋อเวลายายเห็นปั๊บเขากระดิบมุมเม็ดแล้วก็โทษว่าคนอื่นกินน่ะเห็นมั้ยแกบอกเดี๋ยวมันก็สอเองแหละใครกินเดี๋ยวมันก็ออกมาจากตัวเองนั่นแหละแล้วตัวเองเขาก็เป็นแล้วป้าว่าเอ้ยพูดยากชิบเป๋งเลยเด็กสมัยใหม่เนี่ยเด็กสมัยใหม่เนี่ยพูดยากป้าก็เลยว่าเอางี้เอากระบอกนี้นะเดี๋ยวทำอังคลายแล้วกินนะกินไปทุกวันทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วถ้ากินตอนเช้าน้ำหมดแล้วนะมะนาวที่มีอยู่อย่าเพิ่งทิ้งนะไปเอาน้ำใหม่เอาน้ำร้อนต้มใหม่ใส่ลงไปอีกใส่ถ้าเป็นน้ำกระเจี๊ยบก็ได้นะน้ำกระเจี๊ยบก็ได้ก็วันก่อนเนี่ยป้าต้มน้ำกระเจี๊ยบไงแล้วก็ใส่ให้เขาแล้วก็ใส่น้ำใส่มะนาวด้วยน้ำผึ้งด้วยมะนาวด้วยแล้วเขาบอกโอ้โหแม่อร่อยอร่อยเขามันอร่อยอยู่แล้วเห็นแม่กินไหมล่ะแล้วเคยเห็นแม่กินน้ำเย็นไหมล่ะถ้ากินน้ำเย็นจำเป็นจริงๆก็คือกินไอติมอย่างเดียวอ๋อใช่คือของเย็นมันต้องกินเป็นของเย็นอยู่แล้วไอติมใช่ไหมไอศครีมไอติมแต่ถ้าไม่งั้นก็ไม่เคยกินน้ำเย็นไงใช่ทีนี้เขาก็เลยถึงว่าเช้าไม่ค่อยได้ยินเสียงไอเขาก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแม่ก็บอกว่าแต่วันนั้นอ่ะวันก่อนนู้นไอเลยไอมากไอเยอะไอเหมือนอ๋อยเลยเหมือนกระดึกจะหลุดเลยกระดึกจะหลุดเลยฝุ่นด้วยนะคุณป้าฝุ่น EPM เนี่ยมันเยอะมากเมื่อก่อนก็กลับมาเจ็บคอเลยเมื่อคืนนี้ตอนก่อนนอนกินฟ้าไทยจนไป5เม็ดถังเช่าไป2เม็ดเปล่าอันไป3เม็ดน้าอ้ําบอกจะกินเป็นขนมเลยฉันกินของฉันได้อย่ามายุ่งอีกสิ่งของฉันได้แล้วทีเดียวด้วยนะแต่กินอย่างอ๋อยเนี่ยไม่ดีทําไมอ่ะก็อ๋อยกินอ้อยกินแบบมีแคปซูลซึ่งมันไม่ดีตอนนี้พออายุมากแล้วเนี่ยน้ำย่อยจากน้ำดีอ่ะมันของเรามันน้อยลงแล้วก็กินแคปซูลพวกนี้ไปบางทีมันย่อยไม่ค่อยดีอันตรายกับตัวเราบางทีก็ท้องผูกบางทีไส้ตันไม่เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะคิดถึงปากป้าไม่เป็นอ่ะแต่ให้ฟ้าทลายโจรไม่ไหวค่ะไม่ใช่แกะไม่ไหวแกะละลายน้ำอุ่นออกร้อนและยาอื่นๆก็อ้อยก็ใช้เป็นชงกาแฟไปสิไม่เอาแล้วก็กินไปอย่างนั้นอ่ะอย่างเหมือนหมอเนี่ยหมอก็กินกาแฟแต่ตอนเช้าใส่เช้าเราจนแกะแคปซูลได้แต่ว่าตอนคืนอ่ะให้ยาทำอย่างนั้นไม่ไหวมั้งแม่กาแฟจะเป่ากินแล้วหลับไม่คิดอะไรมากเราไม่ใช่มันจะอย่างกาแฟจะเป่าตอนเช้าอย่างเงี้ยมันมีพวกคาเทียโจนมีเป่าอันมีถังเช่าเนี่ยทำอย่างคุณป้าทำได้เพราะมันกินทั้งวันมันกินไรอย่างเงี้ยแต่กลางคืนอ่ะมันจะคืนอยู่ตรงเนี้ยนอนไม่หลับบ้ามันขมอ่ะจริงไม่จริงหรอกจริงๆก็ไม่เอากินอย่างนั้นแหละป้ากินประจำทุกวันป้ายังไม่เห็นเป็นอะไรเลยเดี๋ยวพี่ก็แกะแคปซูลออกมาโชว์ดูดิร้ายจริงๆเนี่ยเวลาป้าทำอะไรไอ้สีเขียวขึ้นแล้วปะสีเขียวนั่นไอ้สีเขียวไม่มีมีแต่สีเทากับสีเหลืองก็คือเป่าหัวเฟยอ๋อรู้อันนี้เป่าหัวเฟยเป่าสีแดงกับสีดำสีแดงกับดำนี่คือเป่าเป้ยแล้วถ้าเป็นสีเทาก็คือเป่าเหมยไม่ใช่เป่าเหมยหรอไม่มีป้าไม่ได้ใช้เป่าเหมยไม่ใช่เป่าเหมยหรออ๋อเป่าเหมยสีแล้วก็มีเป่าอันนี่แหละใช่แกะแทบซูนออกก็ได้ไม่แกะก็ได้จริงๆแล้วแต่คือป้าว่าแกะดีที่สุดท่านผู้ชมถ้ากินน้ำร้อนนะถ้าผู้สูงอายุแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นผู้สูงอายุแล้วการระบบในการขับถ่ายเราเนี่ยมันไม่เหมือนปกติ
เมื่อไม่เหมือนปกตินะกินแบบเป็นน้ำเนี่ยมันจะเป็นยาระบายที่ดีให้เราเชื่อเถอะอย่าเชื่อคนหัววัยรุ่นเลยเพราะว่าวัยรุ่นอะไรไม่ใช่ใช่เฉพาะแก่ตอนช้าตอนคืนไม่แก่แค่นั้นเองไม่ใช่ไม่เชื่อแต่คืนแก่ไม่ไหวไม่เอาแล้วจะนอนแล้วจะใส่ปากจบของป้าป้าทำอย่างเงี้ยทำเป็นประจำแล้วก็พอหมอลงไปนะหมอเขาบอกแม่ยาของแม่เนี่ยไม่ทำไม่ใช่ว่าไม่ไออย่างเดียวนะถ่ายสบายจังใช่ใช่ถ่ายสบายถ่ายท้องสบายมากเพราะหมอนี่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกจนตอนหลังมาป้าก็มาซื้อข้าวไฮกับบ้าหุงให้หมอกินเขาก็กินสบายคืออะไรก็ตามที่เราคิดว่าคนที่เรารักเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาห่างไกลจากโรคภัยแค่เจ็บได้นี่แหละท่านผู้ชมทำไปเถอะทำเพื่อให้คนที่อยู่กับเราได้อยู่ได้นานๆเข้าใจไหมคะและอย่างหนึ่งคือเขาก็กำลังให้นมหลานเราด้วยใช่เมื่อเขาให้นมหลานเราด้วยหลานเราก็ได้ยาจากเขาด้วยเด็กก็เลยมีภูมิต้านทานในตัวเองด้วยใช่ค่ะภูมิต้านทานสำคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะยิ่งเด็กนอกจากเขาได้ภูมิต้านทานจากแม่แล้วตัวเขาเองน้องตั้งใจก็ยังมาได้น้ำมันดาวอินคาจากคุณยายใส่ไปในน้ำนมด้วยและยังใส่ไอ้ผงเห็ดลิ้นจือที่ของไอ้เป่าเสือหวังสีเขียวคือเป่าเสือหวังแปลกแล้วนึกออกแล้วสีเขียวคือเป่าเสือหวังใช่ใช่สีเขียวเป่าเสือหวังแกะใส่นิดนิดหนึ่งแคปซูลอ่ะใช้เวลา7วันกว่าจะหมดนั่นแหละทำให้เขาก็มีภูมิต้านทานที่ดีแล้วเขาไม่เป็นโรคเป็นภัยแล้วเขาก็จะแข็งแรงไม่เป็นนู่นเป็นนี่ไม่งงเงี้ยเขาเป็นคนไม่อยู่ดีเลี้ยงง่ายอารมณ์ดีอารมณ์ดียกเว้นคนเห็นหน้าและหน้าแปลกๆใครวะนะใช่อาจจะใครวะจะทำหน้าตาสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ไม่เคยรู้จักอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่คนแบบเจอหน้าก็ยิ้มแล้วใช่ถ้าคนคุ้นๆเนี่ยเขายิ้มเจอหน้ายิ้มไว้ก่อนแหละยิ้มก่อนเจอหน้ากันทุกวันยิ้มทุกวันได้ยินเสียงเขาจำได้แล้วคุณป้าใช่แค่ถ้าเอ๋ทีเดียวรู้เลยยิ้มเลยเมื่อวานพี่หญิงเมื่อวานวันศุกร์วันศุกร์เสียวันจันทร์พี่หญิงถามมาเรื่องอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดทำไมพี่หญิงบอกอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องกรุ๊ปเลือดอ๋อก็ต้องเจาะเลือดแล้วตรวจไงไม่ใช่เขาอยากรู้ความหมายของวันแต่ละอันตรันเป็นยังไงจริงๆแล้วต้องบอกว่าเลือดเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงนะในเลือดเราเม็ดเลือดแดงเลือดขาวน้ำเลือดนะคุณป้านะเกล็ดเลือดนะคะนอกจากหน้าที่ที่สำคัญต่อร่างกายหลายอย่างแล้วเลือดยังมีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการลำเลียงออกซิเจนสารอาหารต่างๆเข้าไปเลี้ยงอวัยวะภายในร่างกายเห็นไหมคะเลือดสำคัญมากนะเขาเกิดว่าเลือดเราเป็นเลือดดีหมายถึงว่าไม่มีตัว LDL เกินนะแล้วก็ HCL มันเป็นตัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้อวัยวะที่เราต้องการไปดูแลเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอพร้อมออกซิเจนมันก็จะไม่เกิดมะเร็งนะคุณป้านะมันจะไม่เกิดมะเร็งเนี่ยบอกงี้นะทีนี้หมู่เลือดคืออะไรนะคะพี่ก็ถามมาก็ต้องหาให้เขาเดี๋ยวว่าเมื่อวานรอฟังก็ไม่รีบอยู่ไม่ได้จัดรายการนะคะเขาบอกว่าเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายของเราเนี่ยนะคะสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ของตัวเลือดที่เคยได้ยินกันน่ะมีกรุ๊ป A ใช่ไหมฮะ A บวก A ลบ A บวก A ลบด้วยนะคุณป้าก็มีกรุ๊ป O ก่อนอันนี้เขาบอกกรุ๊ป O เขาไปสุดท้ายเลยอ๋อเหรอกรุ ๊ป B นะ B บวก B ลบ AB AB ติดกัน AB บวกนะคะ AB ลบแล้วก็ O บวกแล้วก็ O ลบนะคะเขาบอกว่าบางคนเขาก็งงกับคุณป้าว่าเอ้ยเวลาให้เกล็ดเลือดให้กันยังไงเหมือนว่าคนที่เขาบริจาคเลือดน่ะเอาไปใช้กันยังไงเออค่ะนะเขาบอกว่าหมู่เลือด A บวกเนี่ยสามารถบริจาคเลือดให้หมู่ A บวกและ AB บวกได้เท่านั้นโอ้ยขอบคุณค่ะแหมขึ้นภาพไปเลยนะคะเขาบอกว่าและสามารถรับเลือดได้จากหมวด A บวก A ลบ O บวก O ลบได้เท่านั้นเห็นไหมคะA เนี่ยนะ A คนที่ A บวกเลยนะจำไว้เลยนะคะเวลาที่มีปัญหาเรื่องสมมติเราเป็นกรุ๊ปเลือก A บวกปั๊บเนี่ยเราจะต้องได้เลือดได้นะได้เลือดจากใครได้บ้างจาก A บวกด้วยกันได้ A ลบได้เอาโทรศัพท์ลงก่อนเอาโทรศัพท์ลงก่อนก็ได้ลูกนะคะแล้วก็เวลาบริจาคเลือดนะก็บริจาคให้กับ A บวกกับ AB บวกเท่านั้นเขาบอกอย่างงี้นะบริจาคอะบริจาคให้ได้เท่านั้น2ของกรุ๊ปนี้นะคะส่วนหมู่เลือด A ลบนะสามารถบริจาคเลือดให้กับ A บวกได้ A ลบได้ AB บวกและ AB ลบได้เท่านั้นค่ะแต่อันนี้นะคะท่านผู้ชมพยายามดูและต้องทำความเข้าใจให้ดีนะพอฟังแบบผิวเผินเนี่ย
ลืมจำไม่ได้หรอกใช่ใช่บางทีอ๋อยดูอ๋อยต้องกลับไปดูอีกทีเลยว่าเฮ้ยมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้หมวดบีบวกเนี่ยเขาบอกว่าสามารถบริจาคเลือดให้หมู่บีบวกกับเอบวกเท่านั้นนะคะเขาบอกอย่างนี้นะสามารถรับเลือดจากแต่หมู่เลือดบีกับโอเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะก็คือบีบวกนะคะบริจาคให้เขาได้บีบวกเอบวกแต่เวลารับเข้ามาเรามีปัญหาปั๊บนะรับเข้ามาได้แค่บีเหมือนกันกับโอบวกโอลบนะสังเกตว่าโอได้หมดเลยเพราะว่าโอเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรุ๊ปเลือดโอเนี่ยเป็นกรุ๊ปเลือดใจบุญใจบุญนะเขาเรียกอย่างเงี้ยเขาบอกบริจาคให้กับทุกกรุ๊ป A B ได้หมดนะคะนะคะกรุ๊ป O นี่เป็นกรุ๊ปใจบุญใช่ค่ะส่วน A B บวกนะคะก็บอกว่าสามารถบริจาคเลือดให้กับหมู่ด้วยกันคือตรงกันคือ A B บวกเท่านั้นแต่สามารถรับเลือดจากทุกหมู่ได้ทุกหมู่ได้หมดเลยแต่ว่าเวลาจากบริจาคกันอะให้ได้คนเดียวนะตัวแต่เอาของอื่นได้แปลกไหมเขาว่าเป็นกุ๊ปเห็นแก่ตัวใช่นะคะเวลาตัวเองเป็นอะไรเนี่ยเอาจากเขาได้แต่ตัวเองไม่มีโอกาสให้เขาใช่ต้องเอาอย่างว่าเอบีบวกคุณป้าเอบีบวกเราให้กันได้สองคนแต่เวลาเจ็บป่วยมาเราไปขอคนอื่นได้หมดเลยเขาสามารถทำให้เราได้แต่ว่าเราให้เขาไม่ได้นะคะตัวแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวป้าก็อันตรายนะพ่อป้าเป็นคนเลือดกรุ๊ป B B เหรอ B อะไร B บวกเป็นลบ B เฉย B เฉยอ๋อเขาบอกว่าหมวด B เนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้กับหมวด B บวก A B บวกนะฮะแต่รับได้ก็คือ B ด้วยกันกับ O ของป้า A ไม่ได้นะส่วนหมู่เลือดนะคะ A B ลบบ้างสามารถบริจาคเลือดให้กับหมู่ A B บวกได้ A B ลบได้เท่านั้นนะคะแต่สามารถรับเลือดได้จากหมู่ A ได้B ได้ AB ได้ O ได้เฮ้ย O ได้หมดเลยนะ O ครับว่าเราเป็น O นะเราให้เขาหมดเลยได้หมดเลยก็บอกแล้ว O เขาเป็นโรคเป็นคนใจบุญส่วนหมู่เลือดนะคะ O บวกเนี่ยเขาบอกสามารถบริจาคเลือดให้หมวดเลือด A บวก B บวก AB บวก O ได้หมดเลยสามารถรับเลือกได้ไหมรับมาจาก O ด้วยกันได้ค่ะเขาบอกเอา A ไม่ได้เอา B ไม่ได้คือ O นี่นะบอกตรงๆพูดสั้นๆโอนี่ให้กับทุกคนอื่นได้หมดเลยแต่เวลาตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาบนเหตุขึ้นมาเนี่ยตัวเองได้จากคนเป็นเลือดกรุ๊ปโออย่างเดียวเท่านั้นโอลบได้หมดนะคะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าโอลบมายิ่งหนักเลยโอลบเนี่ยนะคะสามารถบริจาคเลือดได้ทุกเลือดเลยนะคะแต่รับอะโอลบด้วยกันนะโอบวกก็ไม่ได้หายากแต่กรุ๊ปที่มันเยอะที่สุดคือ O บวกนะคุณป้านะจะเยอะที่สุดอ่ะเขาบอกนะคะ A B พวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะบางทีพ่อก็ O แม่ก็ O บางทีลูกก็ O อ่ะทั้งป้านะมันเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะคือทำไมถึงพี่เขาถามมาถึงพี่เขาถามมาว่าเวลาให้บริจาคเลือดกันเนี่ยมันมีอะไรที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาเช็คเลือดน่ะตรวจกรุ๊ปเลือดอะค่ะเวลาที่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยคุณหมอหรือว่าเจ้าของไข้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนไข้คนนี้ต้องการกลุ่มเลือดกรุ๊ปอะไรเขาจะรู้ทันทีเลยว่าอะไรเข้าได้ไม่ได้เขาจะไม่ทำสับเพ่าหรอกค่ะเพราะมันอันตรายนะคะให้เลือดผิดกลุ่มไม่ได้ตายไม่ได้เลือดผิดกลุ่มไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดนะก็มี A บวก A ลบ AB บวก AB ลบ O ลบ O บวก B บวก B ลบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้ว O ให้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่า O เนี่ยโดยเฉพาะ O ลบนะต้องโอลบด้วยกันเท่านั้นโอบวกยังไม่ได้เลยคุณป้าโอบวกก็ไม่ได้ต้องโอลบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาคนไหนอยู่กรุ๊ปโอเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเลือดใจบุญอย่างที่คุณป้าบอกนะรับจ่ายให้เขาได้หมดเลยแต่เวลารับต้องรับด้วยกันเองไม่ได้เห็นกับตัวเลยเนาะแต่ต้องให้กันเองในหมู่อ่ะเหมือนว่ามีหมู่บ้านหนึ่งกลุ่มโอหมดเลยหมู่บ้านนี้ถ้าเกิดมีอะไรมาถามหมู่บ้านนี้ได้เลยหมู่บ้านนี้มีการบริจาคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าบ้านนี้มีคนเจ็บคนป่วยต้องหากันเองในกลุ่มนั่นแหละไม่ต้องไปหาคนอื่นลักษณะแบบนั้นนะคะเข้าใจเนาะ นะคะพออ่านแล้วก็อ๋อเข้าใจมีบางท่านเนี่ยทำอย่างนี้ให้ดูนะเอาน้ำสินสีมาวางให้เราดูสีขาวสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยสีนี้ผสมกับสีนี้มันจะเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณป้าเนาะแต่ถ้าเป็นสีอันนี้ปั๊บไปใส่อันอื่นไม่ได้เลยสีมันจะเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะบางทีมันอาจจะเข้าใจยากคืออย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเวลาเราเกิดมาเป็นคนแล้วนะคะแล้วเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องรู้ให้ได้ก็คือหมอคะ
ขอทราบเลือดกรุ๊ปของเราด้วยว่าเราเป็นคนกรุ๊ปอะไรอย่างของป้านี่ป้าก็รู้พอป้ารู้ว่าคือกรุ๊ป B แต่จะ B บวกหรือ B ลบป้าไม่รู้แต่รู้ว่ากรุ๊ป B ไว้ก่อนพอป้าเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บป้าก็บอกหมอเลยว่าหมอของป้ากรุ๊ป B นะแต่ B อะไรไม่รู้หมอก็หาง่ายขึ้นหาง่ายขึ้นเข้าใจมั้ยคะใช่ค่ะพอหาง่ายขึ้นเขาก็ได้ทนเวลาในการที่จะหาเลือดมาให้เราใช่ค่ะใช่คือเรื่องของเรื่องเป็นเพราะธนาคารเลือดฉะนั้นเราจะต้องจำให้ได้ว่าเราเป็นคนเลือดกรุ๊ปอะไรนะคะที่เวลาเขาแบบบริจาคเลือดแล้วขาดเลือดกันเยอะๆน่ะขาดกลุ่ม A B บวก A B พวกนี้มันจะขาดเยอะนะไอ้กรุ๊ป O จะมีเยอะนะ O บวก O ลบมันจะมีเยอะนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีเยอะนี่แหละเขาก็เลยกลายเป็นว่าเวลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาก็จ่ายให้เดียวกันได้ลักษณะแบบนี้แต่ว่าเวลาที่มีกลุ่มเลือดยากๆอ่ะคุณป้าเนอะเขาจะบริจาคประกาศบริจาคกันนะคะบางคนที่เกิดมาเลือดมีกลุ่มที่มันยากๆขึ้นมันมากกว่านั้นอีกก็มีนะคุณป้าบอกลึกกว่านั้นอีกก็มีนะบางคนที่มีเขาเรียกว่ากลุ่มเลือดหรือกรุ๊ปเลือดเฉพาะพิเศษแต่ละคนเลยไม่เหมือนกันอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องเป็นลูคีเมียมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเขาจะมีกลุ่มเลือดอีกแบบนึงที่ใช้ทดแทนนะคุณป้านะเพราะต้องแบบว่าถ่ายเลือดบ่อยมากอย่างเพื่อนอ๋อยตอนที่อ๋อยเรียนแสนพึ่งอ่ะมีเพื่อนคนนึงเป็นแล้วเขาก็ตัวเขียวเมื่อไหร่เรารู้เลยเดี๋ยวเพื่อนหายไป3วันเออจริงๆไปถ่ายเลือดไปถ่ายเลือดสวัสดีค่ะลุงเยี่ยมจ้าลุงเยี่ยมกรุ๊ปอะไรโอ้อ๋อโอ้เอออย่างนี้ไปไหนก็ไปด้วยได้สบายใช่ฉะนั้นพยายามตุนไว้เยอะๆนะเขาจะได้ถ่ายได้ง่ายๆแล้วหาสายยางไว้ได้นะเวลาสรุปเลยจะมาเก่าน้องทุกกับป้าก็เอาเรื่องอะไรคะเอาก็เดี๋ยวนี้ทำบัตรประชาชนไม่ระบุเลือดแล้วอ๋อไม่ระบุแล้วเมื่อก่อนเขาระบุเออเมื่อก่อนในบัตรประชาชนแค่จะระบุโอ้ไอ้เขาระบุไอ้เขายังระบุไม่ในบัตรเดี๋ยวนี้เขาไม่มีระบุไปดูบนบัตรหน่อยสิก่อนหน้านี้เขามีระบุมีแต่ก่อนมีระบุไว้เลยใช่ๆหอยก็กรุ๊ปโอเหมือนกันสองสามเที่ยวหลังเนี่ยไม่มีเมื่อก่อนนี้ระบุหรือว่าเขาบอกหรือว่าเขาบันทึกในนั้นในชิปแล้วฮะไม่มีฮะถ้าบันทึกงั้นเขาต้องมีในบัตรให้เราด้วยไม่ใช่ถ้าเกิดบันทึกในชิปแล้วเขาไม่ต้องใส่อะไรลงไปเลยเขาสอดลงไปก็รู้หมดเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่คุณอ๋อยเวลาเดินรถถ้าเป็นประวัติของคนไข้ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ก็คือมาปุ๊บกันเลยมันเยี่ยมกุ๊บโอ้เนี่ยอาจจะมีชิปอย่างนั้นอ๋อยไม่รู้นะอ๋อยพูดให้ฟังเพราะว่าเขามีชิปไอ้ตัวนี้เขาใส่ทุกอย่างเลยอาจจะเป็นอย่างนั้นเราต้องถือหลักความจริงลุงเยี่ยมไม่ระบุในบัตรเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเราเอาชิปไปด้วยหรือเราเอาบัตรไปด้วยบัตรมันอยู่ในชิปไงฟังก่อนเนี่ยแล้วเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปเนี่ยถ้าหากในบัตรประจำตัวประชาชนน่ะมันบอกไว้เลยว่าคนนี้เลือดกรุ๊ปอะไรเนี่ยเขาสามารถจะวิ่งหาเลือดได้ง่ายกว่าที่จะต้องมาหาคอมพิวเตอร์บางทีคอมพิวเตอร์ไม่มีจะดูชิปอะไรอ่ะบ้าเดี๋ยวนี้นะรถตำรวจที่สายใหม่ใหม่นะเขามีเครื่องจับไอ้นี่เลยนะเสียบบัตรปั๊บรู้เลยว่าทำผิดอะไรมาจริงป้าพูดในเรื่องพันนี้ขึ้นมานะเนี่ยผมนึกในใจได้นะอะไรแต่นึกอยากจะพูดหลายวันแล้วล่ะแต่ไม่ได้พูดก็พูดสิอ้าวก็เรื่องสัปเหตุละเด็กไปฆ่าคนแก่อะไรเงี้ยแล้วเด็กหลอนยาเต็มบ้านเต็มเมืองอะไรเงี้ยนะก็มันเรื่องคือกฎหมายเราเอาไม่เอาจริงใช่อ่อนแอได้อย่างนะป้าเดี๋ยวนี้นะตำรวจสายตรวจผมเรียกว่าตำรวจสายตรวจกันแล้วนะก็เดี๋ยวนี้มันต้องตรวจวงจรปิดด้วยอ่ะจะไปตรวจที่ตู้อย่างเดียวได้ไงอ่ะนะไปจดบันทึกชื่อแล้วมาแล้วนะมาตรวจแล้วไงแล้วก็ใส่ลงไปในตู้แดงตู้อะไรนะไม่ก่อประโยชน์เลยมันก็นึกในใจมันน่าจะขอดูกล้องเขาเนาะไอ้บ้านใครบ้านใครที่เขามีกล้องเห็นไหมป้าเห็นไหมล่ะเขาคือเกิมถึงขนาดลากมีดในท้องถนนนะว่างปลาระเบิดอ่ะมันไปกันใหญ่กันโตอ่ะเนี่ยป้ามันลุงเยี่ยมตอนนี้กล้องอะนะมันสามารถดูจากในมือถือได้ใช่ไหมแล้วตำรวจก็สามารถดูจากมือถือตัวเองได้ว่าเหตุการณ์เกิดตรงนี้อะไรอะไรตรงนี้ดูจากมือถือตัวเองก็เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มันทำอะไรอะไรยังไงใครที่ไหนอย่างไรไม่ต้องไปหาดูจากในบ้านของคนอื่นหรอกเพราะมันในบ้านของเขาบางทีเขาก็ปิดบ้านอยู่มันไม่ได้ดังใจก็ทำอะไรให้มันทันสมัยขึ้นสิใช่ใช่แต่ผมจะร้องทุกข์อยู่นี่ไงหมายความว่าสายตรวจไปตรวจกล้องวงจรปิดเลย
หรือดูกล้องโทรศัพท์ท่านเลยเนี่ยรับร้องทุกข์แต่ต้องไปร้องทุกข์กับนู่นกรมตำรวจ มาร้องทุกข์กับป้าจะเป่านี่มันไม่ได้อะไรมีแต่ป้าจะเป่า มีแต่ป้าจะเป่าจะตะโกนว่าต่ออีว่าเอ้ยตำรวจโอ้ยทำอะไรอยู่ป้าเป็นอย่างนี้นะถ้าสมัยถ้าก่อนมาเลยก็เรียกว่าคุณปวีณาหรือไงเนี่ยนะเขาทำมาก่อนใช่ไหมแต่นั้นโดยมากจะเป็นสิทธิเด็กและสตรีใช่ไหมเรื่องฮะอาจจะกรรมนี้เขาไม่ค่อยมายุ่งกับน้อยสิทธิเด็กและสตรีคุณปวีณาของสกุลอ่ะแค่นั้นพวกงานเยอะจะแย่อยู่แล้วอะไรนะอะไรจอมพลังนะการจอมพลังเห็นไหมและเขตสายใหม่ต้องรอดถ้าผมว่าแปลกใจอะไรผมเห็นคุณการจอมพลังพูดจ้อยๆสอบถามเด็กอะนะเอาแล้วตำรวจเขาไปยังไงอะทิ้งอยู่ตำรวจอาจจะมีให้ข้อสัมภาษณ์ด้วยแล้วว่าเมื่อดูเช้าดูข่าวแล้วบอกถ้า4วันเนี่ยทำได้ขนาดนี้จะเอาไงเขาก็ย้อนถามไปว่าเอาแล้วเมื่อเดือน2เดือนผ่านมาไม่เห็นมีอะหมายความเหตุที่เด็กอะไรนะตังไม่จ่ายอะไรนะแล้วมาตอนหลับสายทองเงี้ยนะแกงตังไม่จ่ายแกงตังไม่จ่ายแล้วมาสายทองเงี้ยป่ะสายทองอยู่ในคอนอะไรผสมเหรอจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีใช่ใครป่าเขาทำไมจะต้องเอา2คนนี้เขาไปร้องทุกข์รับร้องทุกข์ว่างั้นเถอะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวแล้วอย่างนี้นะป้านะบางโรงพักหรืออาจจะหลายโรงพักแล้วก็ไม่รู้ถ้าไปแจ้งความใดๆนะไปหาคลิปมาสิเนี่ยเป็นหลักฐานแน่พอเขาไปแจ้งความให้คุณทำงานให้เขาแล้วทำไมตำรวจพูดอย่างนั้นคุณต่อสารท่านเป็นอธิบดีหรือผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอะตรงเนี้ยถ้าหากว่าท่านจะทำนะขอโทษนะผมก็อาศัยคำพูดป้าหน่อยป้าบอกยิงแม่งเลยไงแต่ผมไม่ได้ใช้งั้นผมบอกย้ายแม่งเลยไปอยู่ปากใต้ที่บอกหาคลิปเองอ่ะให้จะทุกไปหาคลิปเองอ่ะมาให้เขาอ่ะให้ร้อยเวรอ่ะแปลว่าอะไรคุณทำงานกันแบบไหนอ่ะผมได้ยินมาหลายข่าวแล้วไงก็เลยร้องทุกข์กับป้าว่าต้องป้าคดีไปยาวแต่ผมอยากจะพูดมาหลายวันแล้วไม่ได้พูดเราพูดวันนี้ครับสองสามคนนี่เขามีประโยชน์นะผมอยากให้ต่างจังหวัดมีอีกสักสองสามคนอ่ะจะได้เนี่ยถึงไงถ้าใจจริงนะป้าอยากให้มีทุกจังหวัดเลยใช่ถ้าหากมีให้ทุกจังหวัดเลยอีกหน่อยตำรวจไม่ต้องมีใช่ใช่ตำรวจมีไว้ทำอะไรไว้กินเงินเดือนให้เปลืองทำไมใช่เอามาให้ในกลุ่มพวกนี้ที่เข้ามาจะมาดูช่วยดูประเทศชาติมีดีกว่าหรือไอ้พวกหนูที่ไปถามเขาบอกทหารมีไว้ทำไมมาถามเมื่อกี้บอกตำรวจมีไว้ทำไมให้การจอมพลังก็เหตุสายใหม่ต้องรอดมาเป็นข้อเชื่อมข้อต่อเชื่อมอ่ะเป็นไปได้ไงเนาะบ้าเนาะอ๋อยด้วยเราต้องใส่ใจใช่ไหมอ๋อยเราไปแจ้งความปุ๊บเราต้องลงพื้นที่เลยใช่ไหมมาว่างานมากงานอะไรน้อยไม่ได้หรอกมันแต่ละร้อยเวรไงใครเข้ากะไหนก็ว่าไปไงแต่มาร้อยเวรมันหลายคนไม่ใช่คนเดียวแต่มาเนี่ยลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมเราพูดตามภาษาของชาวบ้านนะว่าจอมก็จอมพลังของกรุงเทพกองจอมพลังสำนักงานใหญ่คืออยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จอมพลังจังหวัดนนทบุรีจอมพลังจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงเป็นจังหวัดไปแล้วสามารถต่อโยงกันได้อย่างเงี้ยโดยที่ว่าจอมพลังเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างคนมาช่วยทำงานกับเขาได้แล้วก็ถ้าไอเด็กวัยรุ่นพวกนี้นะมันทำตัวเลวทรามอย่างเงี้ยนะห้องขังไม่ต้องไปขังให้เสียจับฝังดินไปเลยจบไอ้คนไม่ดีอยู่ใต้ดินไอ้คนดีก็ค่อยขึ้นมาดูแลรักษาตัวเองแล้วก็สร้างประเทศให้เจริญดีกว่าคนไม่ดีไปนอนคุยกับเหล้ามะม่วงนะคนไม่ดีไปนอนคุยกับเหล้ามะม่วง
ฝังรากมะม่วงสนุนนะเนาะใช่เอาไปเป็นปุ๋ยไปใช่ปุ๋ยมะม่วงแล้วก็ขนมไม่ต้องไปไกลหรอกเอาไปแค่เป็นปุ๋ยใช่ดูดซึมไปปุ๋ยไม่จริงๆเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้นะมีสมองแต่มันกลวงอะแล้วคิดไม่เป็นคิดแต่เร็วๆอะเกิดมาเพื่ออะไรหมาจะเกิดไปชิงหมาเกิดอยู่ได้ใช่ป่าวันนี้ว่าผมก็มาแปลกใจเนี่ยสองคนนี่ทำไมออกงานหน้าจอจังเลยเหตุสายไม้ต้องรอดอะไรเหลืองประเสริฐน่ะแล้วก็ของคุณกันจอมพลังเนี่ยโอ้อะไรแกวะก็พบเหลืองประเสริฐน่ะเหตุสายไม้ต้องรอดนะแต่กันจอมพลังนี่ก็รู้สึกจะออกบ่อยครั้งเนี่ยแต่มาตอนหลังเนี่ยเอาคุณนึกในใจแล้วเดี๋ยวเขตสายใหม่ต้องมาจริงจริงอ่ะรู้สึกจะเป็นอะไรสายทองมั้งเป็นสายทองอะไรแต่ว่าของการจอมพลังเข้าไปอะไรนะเอาไอ้สักแก้วเหรอใช่ค่ะไปสักแก้วจังหวัดสักแก้วใช่มันอะไรกันนักหนาน่ะแล้วเขาท้าเขาไงก็ฝั่งนั้นนะชาเขาท้าไปไงเขาท้ามาไงว่าใช่จะมาทำอะไรได้เขาก็เลยล้อหมุนก็เลยล้อหมุนเลยล้อหมุนอย่างเร็วการย้อนผลไปตั้ง 2-3 เดือนใช่ไหมเอาไว้ใช่ค่ะหลายพื้นที่ด้วยมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาขุดเลยตำรวจจะมาบอกโอ้สี่วันเนี่ยทำได้ไวแล้วนั่งอะไรว่าไม่ได้ประเด็นคนนั้นตายไป16อายุ16ใช่ที่ว่าโดนฟันแล้วไปตายในหนองน้ำอะไรอะไรกันขนาดนั้นโอ้ลูกหลานแม่แล้วเดี๋ยวพอข่าวนี้ออกมาอีกหลายแก๊งเลยนะเห็นไหมแก๊งนู้นแก๊งนี้มากันใหญ่เลยครับจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ได้ไงในเมื่อถ้าเกิดไม่เข้มแข็งอ่ะแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนน่าจะมีอย่างกันกำลังแล้วก็เอกภพเหลืองประเสริฐเนี่ยเขาถึงยังบอกว่าอย่างเงี้ยทุกจังหวัดเลยมีทุกจังหวัดเลยลุงเยี่ยมมันต้องแก้ต้นเหตุต้นเหตุมันก็คือยาบ้ายาอียาเสพติดทั้งหลายแหล่น่ะต้องอย่าให้มีเด็ดขาดถ้าหากมีเมื่อไหร่อย่าเก็บไว้เอาจำได้ไหมเล่าพี่เตงขอให้แต่งอ่ะผมก็บอกว่าเอาอย่าเดินเกียดใกล้ยาไอยาอียามาน่ะนะมันเป็นเรื่องของปัจจุบันทันด่วนเลยนะใช่ปุ๊บง่ายถ้าหลอนเข้าไปเลยมันน่าปุ๊บถ้าหากไม่มีพวกนี้เยาวชนไทยมันก็ไม่บ้าอย่างเงี้ยไอ้นี่เพราะว่ามันมีไอ้พวกเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็เลยชาวทำให้เยาวชนไทยอ่อนแอและยิ่งพ่อแม่ก็ไม่มีเวลามาดูลูกเต้าอีกด้วยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยพ่อแม่ติดด้วยแถมดีไม่ดีพ่อแม่ก็ชวนเขาติดอีกด้วยเห็นพ่อแม่สูงป้าก็อาเห็นไหมเราตำรวจขาเองอ่ะนี่แหละจำไม่ติดรู้สึกจะเป็นที่หนองปิงอ่ะอำเภอเมืองนครสวรรค์น่ะถ้าถึงว่ากฎหมายให้เป็นกฎหมายตำรวจผลิตเองเลยอ่ะอะไรก็ขนาดนั้นเอาไอ้ก็ใหญ่ก็โตอ๋อโอเคค่ะลุงเยี่ยมหมดเวลาแล้วลุงเยี่ยมหมดเวลาแล้วนะครับมาเช้ามืดอ่ะพระเจ้าว่าถึงไงเด็ดยาบ้าไหนไหมอ่ะอ๋อใช่ไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาใหม่ค่ะมาใหม่แม่วันนี้ว่าจะคุยเรื่องสสนรเลยก็คุยไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณอ๋อยไปประชุมมาแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปยังไงมายังไงเขาคิดอะไรยังไงมาคุณอ๋อยพูดไม่มีคิดอะไรมีแต่คุยเรื่องประชุมคุยแต่เรื่องประชุมค่ะงานประชุมสามัญมาให้ฟังหน่อยประจำปีนะคะของสสนรเนี่ยเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วลงมติกันว่าวันที่31มีนาคมวันอาทิตย์นะคะที่31มีนาคมเดี๋ยวชาร์จขึ้นนะคะเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เวลาก็คือเหมือนเดิมมาหา8โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในงานก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการประชุมจะพูดเรื่องอะไรบ้างก็คือมันเป็นหน้าที่ของทางสำนักงานหรือทางสมาคมจะต้องแจงรายละเอียดในการดำเนินงานของแต่ละปีคือปี66ปีที่แล้วค่ะว่าเราทำอะไรมาบ้างมีสมาชิกเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่มีอะไรบ้างเหตุที่เขาออกมาเราจะมีรายละเอียดในวาระประชุมนะคุณป้าแนบให้พร้อมกับแต่ละข้อนะคะแล้วก็มีการรับกรรมการที่สนใจที่จะมาเป็นกรรมการช่วยเราเข้ามาใหม่ก็มีนะคะมีคนก็สนใจแล้วก็เรียนกราบขอบพระคุณหลายๆคนที่สนใจและถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันหน่อยเรียนเชิญอยากให้มาประชุมในวันนั้นนะคะเรียนเชิญได้เห็นหน้าเห็นตามาคุยกันจ๋าๆนะนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ป้าต้องการมากที่สุดเราจะทำยังไง
จะกระจายงานของเราให้ได้ไวที่สุดอย่างน้อยๆภายในปีนี้ต่ำสุด 500,000 ได้ไหมแล้วก็จะมีวาระประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการหาวิธีการในการเพิ่มสมาชิกใช่นะคะเราจะต้องหาวิธีการในการเพิ่มอันนี้แหละค่ะคือเป็นสิ่งนึงที่อยากจะฝากก็แบบท่านที่มีความตั้งใจอยากมาช่วยเหลือกันเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญมาแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกแล้วหรือว่ายังไม่หรือกำลังคิดจะเป็นมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยนะคะไม่ต้องเอาคนในครอบครัวเรามาก่อนก็ได้ได้เลยตั้งแต่อายุ18ปีไปถึงแย้มฝาโลงค่ะทุกคนเป็นได้หมดเลยโรคภัยแค่เจ็บไม่เกี่ยวเรารับได้อย่างเดียวคือทำให้ท่านเป็นสมาชิกของเราได้แล้วสมาชิกเราได้มากเท่าไหร่นะมันก็จะช่วยให้ครอบครัวของท่านได้มีคนดูแลมากขึ้นต่อไปจะได้ไม่มีสูตรคำว่าคนตายขายคนเป็นต่อไปจะกลายเป็นว่าคนตายช่วยชีวิตคนเป็นให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัจจุบันนี้ได้ใช่ค่ะให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแต่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่ต้องอยู่รอดนะต้องเป็นอย่างนี้นะคะคนไหนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือเป็นคนที่มีบุญคุณมีพระคุณกับคนที่ยังอยู่ข้างหลังนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะทราบเรื่องอะไรไลน์มาคุยกับอ๋อยได้หรือว่าโทรศัพท์มาถามอ๋อยได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ให้อยากให้คนอื่นรับรู้ด้วยก็จะมาคุยในรายการแล้วเวลามาคุยนี่นะครับอย่าคุยเฉยๆบอกว่าขอเอกสารเพื่อจะมาขอสมัครด้วยเลยใช่ใช่ขอสมัครด้วยเลยก็ส่งมาทางไปรษณีย์เลยก็ได้หรือจะยังไงส่งมาเรื่อยๆๆๆพอเราประชุมกันทีเรารวบรวมออกมาโอ้โหคนเราได้ตั้งโอ้ไม่รู้กี่นะคะแล้วเดี๋ยวมารวมๆกับคนใหม่คนเก่ารวมกันมาก็จํานวนก็จะมากขึ้นถูกต้องสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสนรสานต่อชุบชีวิตกันเกิดงานผูกพันทุกงานทำทุกบ้านทุกคนหมุนเวียนเกิดเงินเกิดงานทุกคนได้รับบทเรียนนี่แหละคือความภาคเพียรของลุงไพรป้านันทนามาช่วยกันทำสมัครเข้าเพื่อเป็นสมาชิกรู้หลบเป็นปีรู้หลีกเป็นหางควรทำชีวิตหมุนเวียนและเปลี่ยนจากเงินเป็นงานนี่แหละเกิดเป็นแก่นสารให้กับลูกหลานของเราทุกคนสสนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันนออยู่ครบสองปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่อหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบสองปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทยทำเพื่อตัวเองชื่อก็หยุดแค่สิ้นลมทำเพื่อสังคมแม้สิ้นลมชื่อก็ยังอยู่
สนรก็เกิดประโยชน์มากมายเมื่อชีพวางวายลูกหลานได้ทุนหมุนต่อขอเพียงอย่างเดียวส่งเงินอย่าขาดกันน้ออยู่ครบ2ปีก็พอช่วยกันทำให้เต็มเมืองไทยสสนรอย่ามัวรังรอรีบทำเกิดเงินเกิดงานลูกหลานของเราสานต่องหนุ่มสาวเท่าไหนโรคไม่ต้องตรวจกันนออยู่ครบ2ปีก็พอสสนรทำเพื่อคนไทย